เอกลักษณ์ของลิเกเราครับลิเกเมืองโอ่งบ้านโป่งราชบุรีหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นที่หลบผีและหลบผีโอ้ยแล้วมันจะหลบหมดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนยังไงก็ต้องไม่มีที่หลบนอกจากแรงที่เท่านั้นอัศวินก็ต้องลงโอ่งครับไม่มีที่หลบนะครับลงไปแล้วสองนะฮะไม่สามเขาจะลงได้หรือไม่ฮะนายโอ่งก็มีอยู่หลายคนแล้วเฮ้ยลงด้วยไปไหนหมดแล้วโอ้ยโอ่งแล้วเหรอไปไปด้วยมังจะหายก็ลงโอ่งครับสวยนายมังจะมังจะสวยนายไปที่โอ่งกันใช่ไหมท่านผู้ชมโอ่งนี้เป็นโอ่งพิเศษครับสามารถโอ้ยตัวเล็กลงมาเลยวะเนี่ยโอ้โหสามารถรับได้หลายคนเลยครับอัดแน่นเอียดเลยครับในโอ่งนี้อุ้ยอุ้ยเปลี่ยนแล้วช่วยด้วยเปลี่ยนแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยเลยมันจะมีคนมาให้เฮ้ยขยงเลยครับพี่น้องโอ้ป๊าเข้าใจเลยโอ้มาสูมึงมาไปกระไดมาไปกระไดมาไปกระไดฮะทำไมทำไมเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนมันตาเราไม่ถึงนะตาไม่ถึงไปต้องมีผู้เสียสละครับฮะติดอะไรติดอยู่อ้าวขึ้นไปขึ้นไปต่อขึ้นไปเร็วเดี๋ยวคนสุดท้ายคือตาโต้ฮะเอาเฮ้ยมึงไม่ออกมาช่วยกูอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปิชเฮ้ยปิชโอ้โหสิบกว่าคนครับหนีผีลงไปในโอ่งโอ่งมาไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะผีก็จะหาคนที่จะหลอกไม่ได้เลยครับคนเดียวไปไหมไปไหมเรื่องกินเล็บอันนั้นไม่ใช่ปากตะก้ออันนั้นพี่แจ๊คเขาตดโอ้โหเบาเหม็นมากวะขาใครอย่าเปียกเฮ้ยอย่าเปียกพี่กุ้ยโอ้ยอย่าเปียกโอ้โหให้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจังคอยอาบินคือบทจังวะท่านไม่รู้เยอะจังอุ้ย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 ตั้งตั้งเป็นใครอ่ะหูอย่าหูอย่าหูใครอ่ะชิบหายเลยก่อนคุณต้องบอกก่อนและจริงๆแล้วผีนี่ไม่ใช่ผีจริงครับเป็นผีหลอกหลอก
เต้นชุดสมัยสลับกันผีกับคนลงไปในองค์เดียวกันก็แต่ชุดสลับกันมาได้ผมจะเดาออกนะครับว่าเขาไปทำอะไรมาชุดผีเนี่ยเหรอชุดหายว่าได้ไป